สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็พามาชมกล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งของผมนะที่ปลูกไว้ในโรงพยาบาลนะก็ทำให้ธรรมชาติสวยงามขึ้นนะก็เป็นเรียกว่าเอื้องเข็มม่วงนะเห็นไหมดอกในตระกูลเข็มก็จะออกดอกแบบนี้เป็นช่อเขาเรียกว่าช่อกระจับนะพุ่งออกแล้วก็บานเป็นช่อตั้งนะไม่ใช่ช่อห้อยนะนี่จะตั้งขึ้นดอกสีม่วงสวยฮะนะเนี่ยเข็มม่วงนะมันก็จะมีหลายเข็มเข็มม่วงเข็มแดงเข็มแสดเข็มขาวนะแล้วแต่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ให้ชมกันอันนี้ก็เป็นไม้ป่านะปลูกไว้ในธรรมชาติผมก็ปลูกไว้เกาะไว้กับอันนี้เป็นต้นสมอนะพอถึงเวลาเขาก็ออกดอกของเขาเองนะให้ชื่นชมไม่ต้องไปดูแลเพราะเขามีที่เกาะของเขาแล้วนะเป็นต้นสมอมีเปลือกมีอะไรให้เป็นที่ยึดเกาะแล้วก็มีอาหารด้วยนะเนี่ยหน้าฝนพอได้ฝนก็ออกดอกกันสวยงามฮะก็มีกล้วยไม้สายพันธุ์อย่างอื่นด้วยใกล้ๆอ่ะนะเดี๋ยวออกดอกจะเก็บให้ชมกันนี่แหละครับใครที่รักธรรมชาติชอบธรรมชาติก็ไม่ต้องไปหากล้วยไม้ไปปลูกไว้ในที่ของตัวเองฮะอยู่ในป่าก็เก็บให้ชื่นชมนะไม่ต้องไปเอาออกมาจากป่าถ้าอยากปลูกก็ต้องไปหาซื้อที่เขาเพาะเนื้อเยื่อกันนะซึ่งก็มีขายกันทั่วไปนะเยอะแยะมากมายชอบที่สำเร็จรูปก็คือต้นใหญ่ๆหน่อยอาจจะแพงนิดนึงนะก็ว่ากันไปนะแต่ไม่อยากให้ไปเอามาจากป่าอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานรุ่นหลังได้ดูกันเพราะไม่งั้นถ้าทุกคนเอามาแล้วเลี้ยงไม่เป็นแล้วก็ตายหมดนะที่เอามาจากป่าก็ป่าก็จะหมดกล้วยไม้ไปทำให้กล้วยไม้สูญพันธุ์ไปด้วยมันก็ต้องช่วยกันดูแลครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนายชอบสมุนไพรก็โจฮันนาสารคามครับผมสวัสดีครับ